สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมก็เข้ามาตัดแต่งกออ้อยนะครับมาคัดพวกต้นตะไคร้พวกอะไรออกนะครับต้นที่ไม่สมบูรณ์ออกนะครับเป็นอ้อยสุพรรณบุรีหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้เป็นอ้อยต่อที่สองนะครับที่ผมถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันเบื่อสองสามคลิปที่แล้วนะครับทีนี้เบื่อลอกกออ้อยลอกกาบตัดแต่งอะไรออกไปบ้างแล้วนะครับวันนี้ก็ผมจะมีข้อสังเกตนิดๆหน่อยๆนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเผื่ มีประโยชน์กันบ้างนะครับก็คือบริเวณแถวนี้นะครับก็ประมาณ560กอนะครับ560กอที่ว่ามันไม่มีระบบน้ำนะครับไม่มีระบบน้ำที่ผมถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันตอนนี้มันก็เป็นตอที่สองนะครับตอที่สองแต่ว่าตอนนี้ก็ได้ฝนลงมาเป็นสองสามอาทิตย์แล้วนะครับก็หมดปัญหาไปนิดนึงเรื่องน้ำนะครับหลังจากที่ว่ามันลังอยู่พักหนึ่งทีนี้ก็ข้อสังเกตที่จะให้เพื่อนๆสังเกตกันตอนนี้ก็คือบริเวณแถวนี้นะครับผมจะขุดหลุมตอนปลูกนะครับก็คือขุดหลุมพิเศษกว่าที่ปลูกมานั่นก็คือผมขุดความกว้างเนี่ย60คือโดยประมาณนะครับประมาณ60แล้วก็ความยาวก็80คือ60คูณ80เพื่อที่จะวางแบบอันนี้ผมปลูกแบบแปลงนี้ปลูกแบบ2ท่อนทั้งนั้นเลยนะครับ2ท่อนทั้งนั้นเลยก็ท่อนหนึ่งเนี่ยมันจะมี2ข้อตาบ้าง3ข้อตาบ้าง 2-3 ข้อตาแต่ก็ส่วนมากแล้วก็จะเป็น3ข้อตาใน1ท่อนนะครับแล้วก็จะวางก็คือเนี่ยครับนี่ความกว้างแบบนี้นะครับคือ80ความยาวแบบเนี้ย80ส่วนความกว้างนู่น60ผมก็จะวาง2ท่อนคือนี่1ท่อนนะครับแล้วก็ฝั่งนี้1ท่อนห่างกันก็ประมาณ1คืบนะครับระหว่างท่อนเนี่ยทีนี้ผมดูแล้วนะครับว่าพอเราวางท่อนพันให้มันห่างกันแล้วก็ขุดหลุมให้กว้างกว่าเดิมที่เราเคยปลูกมามันจะมีข้อดีนะครับคือที่ผมปลูกก็ส่วนมากแล้วก็จะขุด50คูณ50กว้าง50ยาว50แล้วก็ความลึก50แต่นี้ก็ขุด60คูณ80แล้วก็ความลึกก็ประมาณ50ทีนี้ก็สังเกตดูว่าเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะครับมันก็มีผลดีก็คือสำหรับอ้อยสุพรรณบุรี1นี้นะครับโดยเฉพาะเวลาเป็นอ้อยตอแบบเนี้ยคืออ้อยตอเนี่ยเขาจะเกิดมาเยอะนะครับเกิดมาเยอะกว่าอ้อยยอดนะครับคือธรรมชาติของอ้อยพอเราตัดรุ่นแรกออกไปรุ่น2ออกมาเนี่ยมันจะออกมาเยอะนะครับจะแตกหน่อขึ้นมาเยอะทีนี้ผมดูแล้วว่ามันจะมีข้อดีก็คือพอหลุมกว้างแบบเนี้ยนะครับมันก็จะขึ้นมามันไม่เบียดกันก็มันจะมีช่องว่างที่ว่าเราสามารถทำงานได้ง่ายกว่าที่ว่าเราขุดหลุมแคบๆทำงานได้ง่ายกว่าตอนที่เราปลูกแบบ50คูณ50นะครับคือมันไม่เบียดกันนะครับมันไม่เบียดกันทีนี้อ้อยพอเวลามันไม่เบียดกันนะครับโดยเฉพาะไอ้สุพรรณบุรี1เนี่ยก็คือธรรมชาติที่เราปลูกกันมาก็คือมันจะบานปลายนะครับคือช่วงโคนเนี่ยมันจะเล็กขึ้นเป็นขยุ่มเล็กๆแล้วก็จะไปบานปลายนะครับแต่ทีนี้พอเราปลูกห่างแบบเนี้ยนะครับเราทำหลุมกว้างแบบเนี้ยมันไม่ค่อยบานปลายนะครับคือมันจะขึ้นตรงนะครับไอ้เพื่อนสังเกตดูนะครับคือลำจะขึ้นตรงแต่ถ้าหลุมแคบเนี่ยมันจะเอียงออกข้างครับคือมันจะแตกหน่อมาเยอะจากโคนจากก้นหลุม
ที่มันเล็กนะครับก้นหลุมที่มันเล็กมันแตกอยู่แตกหน่อมาในก้นหลุมที่เล็กแล้วก็พอขึ้นข้างบนนะครับก็คือมันจะเบียดออกข้างมันจะเยื้องออกข้างคือคล้ายๆกับดอกเห็ดนะครับมันจะมาออกข้างแต่พอเราทําหลุมแบบนี้นะครับทําหลุมแบบนี้ต้นมันก็ขึ้นตรงนะครับมันจะไม่ขึ้นเยื้องขึ้นเฉียงออกข้างมันจะไม่เยื้องออกข้างจะไม่บานออกข้างมันก็จะขึ้นตรงดีนะครับอันนี้คือเป็นข้อสังเกตเนี่ยนะครับก็คือวาง2ต้นตอนแรกๆที่ผมปลูกตอน50คูณ50ตอนนั้นต้นพันธุ์มันก็ยังมีอยู่น้อยก็เลยลงไปท่อนเดียวท่อนเดียวนะครับในหลุม50คูณ50แต่นี้ก็คือมีท่อนพันธุ์เป็นของตัวเองแล้วก็ลองปลูกลง2ท่อนดูนะครับก็คือเนี่ย1ท่อนแล้วก็เนี่ย1ท่อนนะครับก็ประมาณ6ตาบ้าง5ตาบ้างในแต่ละหลุมไม่เหมือนกันทีนี้มันก็เนี่ยครับพอมันงอกมาก็คือเราตั้งระยะห่างของหลุมมันห่างพอประมาณมันก็ขึ้นมามันไม่เบียดกันนะครับถึงจะขึ้นมา15ต้น20ต้น30ต้นมันก็ไม่ค่อยเบียดนะครับแต่นี้ผมก็คัดออกไปเยอะแล้วนะครับคัดออกไปเยอะแล้วเพราะว่ามันอ้อยตอมันขึ้นมาเยอะเกินไปครับเป็นต้นตะไคร้มีเยอะมากนะครับก็คัดออกตอนนี้ก็คัดออกข้อพยายามให้เหลือแต่ละกอก็ประมาณ20ต้นนะครับเพราะว่าเยอะเกินก็ไม่ไหวนะครับเยอะเกินเนี่ยต้นเบียดกันแล้วก็ต้นมันเล็กนะครับผมก็เลยคัดเหลือเฉพาะต้นที่สมบูรณ์แค่นั้นเองนะครับที่เหลือไว้เนี่ยนะครับเพื่อนๆครับนี่แต่ละกอนี่ดูนะครับนี่1ท่อนนี่1ท่อนนะครับที่วางไว้นะครับคือ60คูณ80เนี่ยนะครับมันจะเป็นความยาวของหลุมความยาวของหลุม80เนี่ยก็ถือว่ามันไม่เบียดกันนะครับไม่เบียดกันมันก็ขึ้นตรงดีนะครับยังเยื้องกันบ้างบางต้นก็ไอ้นั้นธรรมดาแล้วแต่มันจะพุ่งไปหาแดดส่วนไหนนะครับแต่ก็ส่วนมากมันก็จะตรงนะครับมันจะไม่ค่อยเยื้องออกข้างนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูแต่ละกอก็คือเป็นข้อสังเกตนะครับข้อสังเกตไอ้นี้ผมก็ทําแบบนี้ขุดหลุมแบบนี้ก็ครั้งแรกเหมือนกันไม่เคยขุดกว้างแบบนี้นะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับก็คือ2ท่อนเนี่ยครับซ้ายขวามันก็จะไปอยู่ส่วนของมันกันเลยเนี่ยแยกกันนะครับแยกกันแยกกันแยกกันซ้ายขวานะครับก็ท่อนหนึ่งมันก็ขึ้นมาก็10 กว่าต้นก็เฉลี่ยลองดูนะครับเดี๋ยวลองนับดูก่อนนี้ผมก็ไม่ได้นับแต่ผมคัดออกไปเยอะแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ฝั่งนี้15ต้นฝั่งนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16ฝั่งนี้16ต้นนะครับเนี่ยถือว่า30 ต้นที่อยู่ในหลุมเดียวกันนะครับเนี่ยมันอยู่แบบนี้ก็มันก็ไม่ค่อยเบียดกันเห็นไหมครับก็ยังมีช่องว่างอยู่ยังมีช่องว่างแต่ว่าตอนที่ผมไม่ได้คัดไอ้ต้นตะไคร้ออกมันเบียดกันมากกว่านี้นะครับคือมันขึ้นหลุมสุมหมดมันขึ้นแบบไม่มีช่องว่างเลยนะครับไม่มีช่องว่างก็คัดออกไปหักออกไปเยอะเลยนะครับแต่ละกอเนี่ยเป็น10กว่าต้นนะครับไอ้ต้นเล็กๆเนี่ยก็พอได้เหลือช่องว่างให้อ้อยนะครับได้อากาศถ่ายเทแล้วก็ได้โล่งนะครับได้โล่งคือโล่งแบบเนี้ยแล้วก็มันสามารถป้องกันหนอนป้องกันแมลงนะครับที่จะมาเล่นงานจะมารบกวนได้นะครับเพราะว่าโล่งๆแบบเนี้ยไอ้พวกหนอนอะไรต่างๆมันก็ไม่ค่อยชอบอยู่แล้วถ้าลกๆ ก็ทั้งหนอนทั้งมดโดยเฉพาะมดเนี่ยมันจะยกกองทัพมาทำรังอะไรแบบนี้นะครับที่โคนอ้อยลงแบบนี้ก็ถือว่าเบาใจลงไปนิดหนึ่งนะครับเนี่ยครับนี่กอนี้ก็เนี่ยครับนี่คัดออกไปเยอะแล้วเหมือนกันไอ้นี้ก็น่าจะรวมๆแล้วก็น่าจะประมาณ20ต้นนะครับที่เหลือก็ดูเป็น
ต้นที่ว่าพอสมบูรณ์นะครับพอสมบูรณ์ก็เนี่ยพอเหลือเพราะว่าไม่คัดออกมันเล็กแน่นอนยังไงปุ๋ยก็ไม่พอครับยังไงมันก็แย่งปุ๋ยกันยังไงก็ปุ๋ยที่เราให้มันไม่พออยู่แล้วนะครับถ้าปริมาณมันเยอะเกินอันนี้ผมก็เหลือไว้เดี๋ยวนับดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31อันนี้31 31ต้นอันนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับเยอะเกินไปแล้วนะครับจริงๆแล้วก็หลุมหนึ่งเนี่ยอยู่ในระดับสักประมาณ20ต้นนะผมว่าสวยนะครับอันนี้ก็น่าจะเยอะเกินครับเยอะเกินนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้จะคัดต้นไหนออกเพราะว่ามันก็ขึ้นมาโตเริ่มโตแล้วก็เราก็คัดยากหน่อยนะครับอันนี้กอนี้ก็เหลือหน้าเนี่ยครับ2ท่อนเนี่ยครับท่อนซ้ายท่อนขวาเนี่ยครับมันก็ขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมครับก็พอมีช่องว่าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30อ๋อไอ้นี่เหลือ30พอดีอีกมันก็เฉลี่ยคือท่อนหนึ่งนะครับมันก็แตกมาเนี่ยครับก็เฉลี่ยก็คือ15ต้น2ท่อนก็30ต้นนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับทีนี้ผมก็เลยคิดว่าหลุมเนี่ยสำคัญทีนี้นะครับพอเราได้มาทำแบบนี้เพราะว่าสำคัญเลยก็คือเรายิ่งขุดยิ่งกว้างเนี่ยก็จะยิ่งดีครับจะยิ่งดีอ้อยไม่เบียดกันเท่าไหร่ยิ่งกว้างยิ่งดีนะครับที่นี่ผมจะขุดคือ60คูณ80ทั้งนั้นเลยนะครับในแต่ละหลุมนะครับในแต่ละหลุมในแต่ละกอนะครับเนี่ยให้เพื่อนๆดูนะครับก็คือมันก็สามารถขึ้นแบบสบายๆนะครับไม่แย่งกันไม่เบียดกันนะครับเนี่ยจะมีช่องว่างหมดเลยนะครับในแต่ละหลุมจะมีช่องว่างนะครับดูช่องว่างไม่เหมือนกับเราขุดหลุมแคบๆมันเบียดกันเนี่ยครับนี่เราก็ทำงานสะดวกนะครับทำงานสะดวกจะใส่ปุ๋ยจะดึงกาบอ้อยออกจะดึงพวกต้นตะไคร้อะไรออกเนี่ยก็ทำงานได้คล่องขึ้นนะครับเมื่อหลุมกว้างแล้วก็ต้นอ้อยมันอยู่ห่างๆกันไม่เบียดกันแล้วก็มันจะสะดวกเวลาโน่นด้วยนะครับเวลาอ้อยแก่แล้วก็เรามาตัดเนี่ยเราตัดออกเนี่ยอ้อยอยู่สภาพแบบนี้ถ้าเราตัดทำสาวเนี่ยมันง่ายเลยนะครับง่ายเลยเพราะต้นมันจะอยู่ห่างกันมันไม่เบียดกันเราก็ตัดง่ายหรือว่าเราจะเลือกตัดไอ้ต้นที่แก่ๆออกนะครับมันก็ตัดง่ายอีกนะครับเพราะว่ามันไม่เบียดชิดกันเกินนะครับสามารถเลือกตัดต้นแก่ที่มันแก่ก่อนได้เลยนะครับเนี่ยแล้วมันมีช่องว่างที่เราจะใช้เสียมหรือว่าใช้มีดตัดเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับเป็นแบบเนี้ยก็นะครับขอให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเพื่อเป็นข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับส่วนเพื่อนๆจะปลูกกันแบบไหนทำสไตล์ไหนก็ตามสบายนะครับแต่ว่าไอ้นี้ก็คือเป็นข้อสังเกตอีกหนึ่งข้อแค่นั้นเองอีกหนึ่งอย่างที่ว่าน่าจะใช้ได้น่าจะปรับใช้ได้นะครับก็คือการขุดหลุมแบบนี้กว้างๆนะครับน่าจะปรับใช้กันได้น่าจะมีประโยชน์กันบ้างนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าผมมาถ่ายทำแบบนี้ให้เพื่อนๆได้ดูแล้วมาบอกว่าให้เพื่อนๆทำตามผมนะครับไม่ใช่ไอ้นี้ก็คือเป็นการแนะนำแล้วก็เป็นข้อสังเกตหนึ่งอย่างหนึ่งข้อแค่นั้นเองนะครับโอเคครับผมตอนนี้ฝนไล่แล้วฝนมาอีกแล้วฝนมาอีกแล้วฝนมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวก็กลับบ้านกันก่อนครับเที่ยงตรงครับตอนนี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ